ไปถึงป่าได้ป่าตัวบักไงเลยพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ปูมึงอะเรียกเอาอันนี่มาให้มันนําได้ปูได้ปลาอันตาสั่งกอยสิเลยอะละแม่สิตาไล่ตาเวนเน่ไล่ตาเวนเน่สิซาลายะอะตาเอ้อะตาไล่ตาเวนเน่ยะสิเต็นอะตาเมื่อแฮมมินโยๆๆอ้าวแฮบลาหนาครับลามายลานะโยไล่ตะซี่เห็นตัวสมากุกาสมากะเตตาละเอโยไลกุกาละกฟิซิงนาวตาละนะอืมนาตาละ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 ตัวสมายะคาโตแอดอีฮามคาโตมาอีฮามรับโอเมลนาวีเช็คกิ้งซัมครับทรัชมายามอีกระปูกันเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งอีกระปูอ่องกระปูบ่รู้บ่รู้ว่าซั่นฝรั่งมาอ่องก็เอ้า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 มีปูบ่อ้าวทีเฮ็ดกับแน่เฮ็ดพี่น้อง1 2 3 4 5เบิ่ง6 7 20 11 12กระปูว้ายฝรั่งอังกอว่ามีปู12โตเบิ่งพี่น้องติดอีกระปูบ่ได้บ่เคยเห็นกระปูฟินแลนด์ก็มาเบิ่งนะจ้ะบัดนี้เด้ออ้าวลูกไส้หน่อยก็มานําเบิ่งๆเดี๋ยวเดี๋ยวสาลัดที่สนตะกัสเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวให้เบิ่งอีกระปูเด้อจ้ะเอาตัดไม่มันสิบ่หนีบข่อยบ่นี่โอ้อีกระปูพี่น้องเราหูสกิสละเก็บปีละเออนี่เบิ้งกระปูเอา mix เต็น9นี่ติเน่โอ้ผิดตัวนึงกระปูพี่น้องปูป้าตัวบักไงเบิ่งได้จักโตได้หลายโตอยู่จ้ะเบิ่งคือกั่งบ้านเฮาแต่ว่าบ่แม่นนะจ้ะนี่เป็นปูเด้อปูฟินแลนด์ปูตะมาปู live in lake มันสิอยู่แม่น้ำนี่จ้ะนี่ตะไคร้ที่ว่าเฮาใส่นี่เฮาอ่อนบ่ได้ใส่เงือใส่หยังได้จ้ะนี่ก็ย่นใส่จังซี่ล่ะใส่ไว้น้ําแม่น้ํามันอันนี้ล่ะก็เสียล่ะน้ํามันอันนี้ล่ะปูนด่างนึงอยู่พุ่นนี่น้ําลูกไส้นอนนี่ปล่อยไว้ตาเอ้าเพิ่นว่าเอ้าโอ้ยๆๆๆๆอ้อโอ้ยอ้อีแม่ก็มื่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งอันน้ําลูกไส้น้ํานี่บ่อันนี้อันมีอยู่4ดังที่ตะไคร้ป๊าตะไคร้นี่ยังติดหลายพี่น้องเบิ่งพูดอ่ะป๊าตะไคร้นี่ยังติดหลายคักเจ้าเอ้าทําไม่ตามทําไม่มีก๊อกสิกินเหมือนแต่ maybe 20แล้ว20แล้วซั่นป๊าเบิ่งพี่น้องเอ้าป๊าตะไคร้นี่ฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่ว่าเป็นประเทศที่ว่าหมานอุดมสมบูรณ์คักเด้อจ้าเบิ่งติดตะไคร้มันอยู่ในตะไคร้เอาค่อยกินมาซิ่งนะซิ่งแล้วแม่จะว่างก็แบบนี้ทั้งก็ไปกระดาษโอ้กี้นี่นี่เออเจนฮาลูแลเจนพลังกระย่างอีกระปูตรวจมาใส่แล้วกระย่างตรวจมาไปไปเฮ้ย
เฮ้ยไปไปไปสั้นเบิ้งเบิ้งนั่นเด้เอาน่ะตัดเลยตัดกี่นี่ละสร้างโกตมากี่นี่สร้างโกเราเนี่ยโอเคดีดีอ๋อไม่มีครับยี่ได้หลายตัวอยู่พี่น้องสี่สิบไม่มีสี่สิบห้าสิบตัวพูดละเนี่ยป้าเบิ้งกระปูพี่น้องนี่น้ำก่อนแล้วเราใส่ยาใส่ดีดีให้เมียนแซ่บแซ่บเอาต้มปูตะเวียล่ะฮัลโหลว่ากบไว้หมดละเล็กเอเวียล่ะแม่แน่ฮักเกมันสลัดติสิเห็นอีสาปูโหสลัดติกันทรายเทคมอโอ้ยใส่ไว้พี่น้องนี่ละ look after 1 week 1 week ครับผมเอออาทิตย์อาทิตย์นึงมะยามเทียนนึงพี่น้อง1อาทิตย์เอาปูพี่น้องปูได้ปูมื้อนี่ได้ปูมาเบิ่งปูแล้วจ้าเด้อปูฟินแลนด์ปูฟินแลนด์พี่น้องเบิ่งตัวอีกับปูฟินแลนด์จ้ะเบิ่งตัวอีกับปูได้อันปูมื้อนี่ประมาณ55ตัวพี่น้องอันเขากะสิมีไส้ของเขาเนาะจ้ะโอ้ยนี่หนีบกันเด้อไส้เขาสิประมาณคืบนึงนี่ก็คือจับได้จ้ะมันกะสิมีกฎหมายได้อยู่บ้านเขาว่าปูเหย้าขนาดใดปูซ้ําใดที่ว่าสามารถจับกินได้ช่วงนี้ก็สิเป็นนาล่าสัตว์เนาะจ้ะล่าสัตว์หรอกกับปูนี่ล่ะนาจับปูจับอันนี้น่ะอ้าวเซ่สวัสดีพี่น้องทางไทยเฮานะเร็วสวัสดีครับพี่น้องทุกคน Hello my friend everybody เบิ่งจ้ะปูอันโตนี่สิเป็นโตเทิกเด้อจ้ะนี่โตเทิกในที่นี่กะสิมีอันสองอันนี่ตะมาวอันนี้สิเป็นตัวผู้ชายแมนอันตัวนี้เด้อตัวนี้มันบ่มีจ้ะนั่นมันบ่มีเงียงอยู่นี่ตัวนี้สิเป็นตัวเมียวูแมนอันนี้วูแมนเบิ่งพี่น้องได้55ตัวจ้ะมื้อนี่เบิ่งมันก็บ่ไตดอกจ้ะบัดนี้เวลาเฮาต้มเนาะเฮากินปูนี่เฮาก็เห็นจ้ะแซ่บๆเวลาเฮาต้มเฮาก็ใส่ผักซี่นะจ๊ะใส่ผักซี่ใส่นี่ละเฮ็ดแซ่บๆกินผู้บางคนเพิ่นก็ป่นอีกระปูเด้อจ้ะพี่น้องป่นอีกระปู ได้กินปูได้กินปูมื้อนี้ได้กินปูพี่น้องแซ่บๆจ้ะแซ่บๆต้มแล้วจ้ะนี่จะไปต้มเด้อบัดนี้เด้อเบิ่งอันนี้จะไปต้มแนวใส่เฮากะต้มน้ำร้อนๆจ้ะแล้วกะเนี่ยผักซี่บ้านเฮานะผักซี่ลาวบ้านเฮาเอาเดี๋ยวใส่นี่เดี๋ยวเอาเข้าไปในบ้านเดี๋ยวก็สิพาไปเบิ่งวิธีกรรมวิธีต้มนะจ้ะเด้อต้มไว้หลายๆเพราะว่ามันนั่นเดี๋ยววันจันทร์พี่พัดก็สิไปเฮ็ดงานสิบ่มีเวลาหนาวต้มแล้วๆกะแพ็คใส่ซองฟิตเฮาไว้เอาไว้ถ้ากินเพราะว่ามันกินบ่ทันดอกจ้ะมันนั่นยามเที่ยงนึงมันก็ได้หมานอยู่ปู11 หมาน13เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งกรรมวิธีต้มปูต้มปูฟินแลนด์สมมีไล่ตะเกียงหูมาใกล้กี่ได้เนี่ยเออนี่ล่ะว่าซั่นอังกอว่าเออนี่ล่ะต้มหมดสิต้มหมดเพราะว่าต้มแล้วๆเฮาจังแพ็คใส่อันโอ้ยอย่าตอดกันเด้ออย่าตอดกันอเล็กตุ๊เลไล่ตาตัดติลดิอาเตียตะปู Hello and now we start boiling this delicious
crabs. So you can see this have a deal. And ow! some crabs have, they very angry. Have about 60 or 70, I don't know about. So as we all know, water must start boiling water first. We can't not put some crabs inside the cold water, and the water when it's boiling, then lucky dead for this, and only good. And this time you can add some salt inside water. This is sea salt water, very big crunchy salt. And master thinking about the size and the quantity of water and some size of the crabs. So here the fellows, they are going inside boiling water. As all people can see, water is boiling, and bye-bye some crabs. Oh. Bye-bye, Vasan. Palang tom po, palang ma, bye-bye po, Vasan. Man ka pen ahan, no, cha. Ahan. Hau ka. Tang nam hai deud, lao ka tom. Sai kua pom. Tom ta le, cha. Ong ko pit ka ai ka. How long this? Only 5 minutes. 5 minutes. So the color comes red color, and can say they dead already. Yeah, milloin laita tilli? Dill, sakset. Dill, we can add after when this boiling, and then the dill can put inside hot water and keep about 10 minutes after they are already and well done. So now some crabs. Oh, they well done, Leo. Now we can add some dill here. Onko sakset siihen? Miksi tekee tätä? With scissors, not by hand. Now give this performance, just tasting about 10 to 5 minutes and some crabs. And now we are ready. We can set these crabs for the plate. Oh, it looks delicious. And now only waiting for the taste and for eating. Thank you for watching our Eastern Finland channel. ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามอีสานฟินแลนด์นะจ๊ะเด้อรักทุกคนจ้า